ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยละเอียดภาคกคณิตศาสตร์นะครับย้ำว่าภาคกคณิตศาสตร์นะครับภาคกมันมีหลายภาคเนาะอาจารย์ก็รับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับก็อยากให้พวกเราเห็นในข้อสอบจริงๆว่ามีวิธีการทำหรือเทคนิคการทำอย่างไรวันนี้ก็เป็นภาคกของอปทปี62รุ่นไฟฟ้านั่นเองนะครับนะรุ่นไฟฟ้าหลายคนที่ไปสอบก็จะรู้ทำไมเรียกว่ารุ่นไฟฟ้าใครที่ไม่รู้ก็ไปถามรุ่นพี่ๆเอานะครับนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเริ่มต้นกันเลยครับกับข้อที่1ครับข้อที่1นี้ก็ดูไม่ยากและไม่ง่ายสำหรับภาคกคนทั่วไปนะครับเป็นเรื่องอัตราส่วนครับเขาบอกว่า A B C เนี่ยมีเงินเป็น5ต่อ4ต่อ3หลายครั้งที่อาจารย์ติวภาคกเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าถ้าน้องรู้จักเนื้อหานะครับมันก็จะง่ายอย่างเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องอัตราส่วนการที่เราเขียนว่า5ต่อ4ต่อ3นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า A เนี่ยมีเงิน5ส่วน5ตัวนี้ไม่ใช่5บาทนะครับ B เนี่ยตัวนี้มีเงิน4ส่วน C เนี่ยตัวนี้มีเงิน3ส่วนเพราะนั้นเรื่องอัตราส่วนเนี่ยจะมองสิ่งของเป็นส่วนๆส่วนๆของใครของมันนะฮะในการตอนติวเนี่ยอาจารย์ก็จะย้ำมากๆนะครับแล้วใครที่ยังไม่เคยฟังอาจารย์ติวภาคกคณิตศาสตร์เป็นยังไงเนี่ยนะครับน้องเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ www.stech4.com นะครับลองเข้าไปดูครับมีคอร์สที่น้องลองเรียนดูก่อนนะครับหรือใครเคยฟังอาจารย์บรรยายแล้วก็จะเข้าใจว่าอาจารย์บรรยายสไตล์อย่างไรนะครับพอน้องเห็นอย่างนี้ละอ๋อ A มีเงิน5ส่วน B มีเงิน4ส่วน C มีเงิน3ส่วนแล้วไงโจทย์บอกต่อครับบอกว่า A ไม่ใช่ A โทษที B กับ C เนี่ยมีเงินรวมกันเป็น490นั่นหมายความว่า490เนี่ยคือเงิน A กับ B รวมกัน490บาทวิธีการก็คือใช้การเทียบเลยครับเทียบเลยคนบอกหนูจะเอาง่ายๆงั้นเหรออาจารย์ใช่ครับเทียบเลย A กับ B มีเงินรวมกัน490แล้วพอน้องมองเป็นส่วนๆ A กับ B เนี่ยก็มีเงินรวมกันทั้งหมดกี่ส่วน B มี4ส่วน C มี3ส่วนพอรวมกันก็เป็น7ส่วนเห็นปะถ้าน้องรู้วิธีการทำไม่ยากนะครับอาจารย์จะไม่บอกวิธีการทำแบบละเอียดเลยนะคงหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เรามาเฉลยทีละข้อนะเพราะนั้นก็จะเร่งเวลานิดนึงนะครับพอน้องได้อย่างนี้แล้วต่อไปยังไงต่อน้องก็ทำให้เหลือ1ส่วนครับทำไงอาจารย์490คิดเป็น7ส่วนเพราะฉะนั้นส่วนเดียวเท่าไหร่แล้วก็เอา7ไปหารนะครับเพราะฉะนั้นการทำก็จะไม่ยากสไตล์ก็จะเป็น490ตั้งแล้วหารด้วย7แค่นั้นเองน้องตัดเลขออกมาครับ7ตัด490 7 7 49แสดงว่าหมายความว่าทุกๆเงิน1ส่วนเนี่ยจะมีค่าทั้งหมด70บาทนะครับแล้วไงต่อพอน้องได้ภาพรวมเรื่องการทำเนี่ยมันก็จะไม่ยากแล้วโจทย์ถามอะไรครับไปแอบดูกันโจทย์ถามมาแล้ว A มีเงินกี่บาททุกคนอาจารย์มั่นใจเลยเราไม่รู้หรอกว่า A มีเงินกี่บาทครับถ้าเรารู้เราก็ตอบแล้วแต่สิ่งที่น้องเป็นหลักฐานในโจทย์น้องไม่รู้ว่า A มีเงินกี่บาทแต่น้องรู้ว่า A มีเงินกี่ส่วนนี่ไม่ได้ใบ้เลยครับน้องเห็นที่อาจารย์การดอกไม้จันทร์ไหมครับ A มีเงินกี่ส่วน A มีเงิน5ส่วนครับบางคนถามว่าหนูจะทำไงต่ออาจารย์น้องดูตรงนี้น้องรู้แล้วว่า1ส่วนเนี่ยมีค่าเป็น70บาทอันนี้ไม่ต้องใบ้เลย5ส่วนเท่าไหร่ล่ะครับถ้าแถวบ้านเราก็คูณ5เข้าไปน้องก็คูณ5เข้าไปคูณ5 5ส่วนก็คูณ5เข้าไปคูณ5 7คูณ5ได้35ตอบ350คำตอบข้อนี้ก็คือ350บาทวันสอบน้องก็ค่อยๆฝนอย่างใจเย็นเลยนะครับฝนให้ดำทะมึนเลยนะครับข้อนี้ตอบ350ครับนะอาจารย์คงไม่ได้เอาช้อยมานะครับเพราะว่าเป็นการจำข้อสอบจากน้องๆที่ส่งมานะครับเพราะนั้นเขาอาจจะจำช้อยได้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะนั้นนี่คือข้อสอบของภาคกคณิตศาสตร์อปทรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันครับ